เรื่องต่อไปขอความคิดเห็นหน่อยโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่มีลูกหลานวัยสักประมาณ 4-5 ขวบเนี่ยเขากำลังมีไอเดียแบบบันเจิดนะคุณไอเดียแบบบางทีก็พูดภาษาแปลกๆบางทีก็เล่นอะไรแปลกๆบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นว่าเอ๊ะลูกฉันแปลกไปหรือเปล่าคุณแม่รายนี้เนี่ยนะฮะเห็นลูกตัวเองปั้นไม่ใช่ปั้นรูปปกตินะคุณผู้ชมนะปั้นเปรตครับปั้นเปรตแบบตัวยาวๆแขนขายาวหน้าตาแบบเป็นผีเปรตเลยเนี่ยนะฮะคุณแม่ก็กังวลใจว่าลูกฉันผิดปกติหรือเปล่าก็เลยถามมาฮะคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นหน่อยเนี่ยแหละโพสต์อย่างนี้เลยคุณแม่รายหนึ่งนะครับโพสต์ข้อความสอบถามสมาชิกในกลุ่มห้องนั่งเล่นพ่อแม่เพราะว่าลูกชอบเปรตคุณแม่โพสต์นะฮะภาพหุ่นปั้นดินน้ำมันฝีมือลูกชายคุณแม่โพสต์แบบนี้นะลูกชายชอบเปรตมาก4ขวบนะคะค่ะวันๆเอาแต่ปั้นดินน้ำมันรูปเปรตชวนเล่นอย่างอื่นก็ไม่เล่นออกไปเดินเล่นปั่นจักรยานก็ไม่ไปชวนไปเล่นกับเพื่อนก็ไม่เอาไม่เอาอะไรเลยไม่ได้วิ่งเล่นออกกำลังกายเลยจะเป็นอะไรไหมคะหรือมีวิธีหลอกล่อออกจากวงจรนี้ไหมหรือควรสนับสนุนเขาไปเลยแต่น้องปั้นสวยนะน้องปั้นเหมือนคือแม่ก็ไปไม่เป็นว่าจะสนับสนุนให้ลูกเนี่ยเป็นนักปั้นตั้งแต่เด็กไปเลย หรือว่าให้ลูกออกไปวิ่งเล่นบ้าง เพราะลูกของแม่เองก็ไม่ยอมไปไหน คือลูกเนี่ยโฟกัสแล้วก็ใจจดใจจ่อกับการปั้นดินน้ำมันมากแล้วปั้นออกมาคุณผู้ชมดูสิเด็ก4ขวบปั้นได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งนะเก่งมากเป็นงานฝีมือนะตอน4ขวบกมลพรปั้นอะไรงู มันง่ายดีติดตาปุ๊บเป็นงูไปส่งครูคุณปั้นงูผมปั้นควายปั้นกลมๆ2อันติดกันแล้วก็ปั้นเป็นแท่งๆแล้วก็เสียบเป็นเขาก็เป็นควายแล้วเราก็ได้แค่นี้ใช่เราได้แค่นี้4ขวบเนี่ยโอ้โหน้องสามารถปั้นเปรตได้นะครับแม่บอกเพิ่มเติมด้วยว่าแม่ไม่ได้ซีเรียสนะคะที่น้องปั้นไซเรนเฮดเดี๋ยวค่อยมาเล่าว่าไซเรนเฮดคืออะไรนะครับคือแบบคล้ายๆกับเปรตฝรั่งนั่นแหละคุณยอมรับในตัวลูกค่ะว่าเก่งแต่เขาไม่ทำกิจกรรมอื่นเลยก็เลยอยากจะรู้ว่ามันมีผลเสียอะไรไหมนะฮะอยากแขวะกันเลยนะคะแม่บอกขณะที่ชาวเน็ตก็ชื่นชมความสามารถของหนูน้อยส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่เด็กจะชอบปั้นเปรตเพราะเด็กส่วนใหญ่ถ้าปั้นอะไรแล้วสวยก็จะชอบปั้นสิ่งนั้น มันเป็นจินตนาการของเด็กและบ้านคุณผู้ชมเป็นอย่างไรเราก็มานึกถึงตอนเราสมัยเด็กๆนะว่าผมก็จะปั้นแต่ควายค่ะกมลพรก็จะปั้นแต่งูก็มันปั้นแล้วเหมือนสุดเหมือนกับวาดรูปสมัยก่อนอะคุณผู้ชมเคยวาดไหมอย่างเงี้ยขออนุญาตวาดนิดนึงใช่ใช่อย่างเงี้ยมีพระอาทิตย์พระอาทิตย์อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยคุณผู้ชมนากับไอ้นี่ไปไหนเหมือนกับการวาดรูปอะเนี่ยเราก็จะวาดรูปแบบนี้จริงไหมเราจะมีกระท่อมแล้วมีนานิดนึงเออเดี๋ยวเติมกระท่อมนิดนึงคุณผู้ชมกระท่อมเหมือนกันเด็กทุกคนมีกระท่อมเหมือนกันแบบนั้นแหละเนี่ยเราก็จะท่อมแล้วก็เราก็มีนาใช่เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเด็กทุกคนในประเทศไทยก็จะวาดภาพนี้จริงปะจริงมีพระอาทิตย์ขึ้นอย่างเงี้ยใช่มันก็คงจะเป็นแบบเดียวกันก็คือน้องเนี่ยเป็นคนที่ปั้นเปรตได้สวยงามค่ะก็เลยปั้นแต่เปรตนะฮะคุณผู้ชมมารู้จักเปรตหัวลำโพงกันหน่อยนะฮะว่ามันคือเปรตอะไรทำไมหน้าตามันประหลาดมันไม่เหมือนเปรตบ้านเราเปรตวัสสุทัศน์อ่ะโอ้ตอนแรกอ่านข่าวนี้นึกว่าแบบเปรตหัวลำโพงตรงทางหัวลำโพงแต่ไม่อันนี้คือหน้าเนาะเขาไม่มีหัวเหมือนเปรตเราอ่ะคือหัวเขาเป็นลำโพงไซเรนเฮดตัวนี้นะฮะถูกสร้างขึ้นโดยเทรเวอร์แฮนเดอร์สันนักเขียนชาวแคนาดานะครับซึ่งได้โพสต์ลงโซเชียลมีเดียของตัวเองว่าพบเจอปีศาจตัวหนึ่งรูปร่างนี่สูงขายาวแขนยาวมีหูสองข้างคล้ายลำโพงและมีเสียงไซเรนวอด้วยนะฮะเขาก็เลยขนานนามมันว่าไซเรนเฮดหลังจากที่เทรเวอร์ได้โพสต์เรื่องนี้ลงไปก็มีคนสนใจกดไลค์เป็นจำนวนมากและได้มีคนนำเอาไปทำเกมด้วยชื่อไซเรนเฮดโดยรูปร่างและลักษณะของมันก็เหมือนเปรตที่ประเทศไทยนี่แหละคุณแต่หัวมันไม่เป็นเปรตประเทศไทยไงหัวเป็นแบบอย่างเงี้ยลำโพงเงี้ยหลังจากนั้นก็มีคนเอาไปตัดต่อนะฮะอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดมีคนดูเป็น23ล้านวิวเลยนะฮะโดยเมื่อคลิปมีการเผยแพร่ออกไปก็นำไปตัดต่อเป็นเวอร์ชั่นต่างๆด้วยนี่เป็นเรื่องเล่ากันในโลกออนไลน์นะครับก็ไม่ได้มีหลักฐานว่าเจ้าไซเรนเฮดเนี่ยนะฮะมันมีตัวตนจริงหรือไม่หรือเป็นแค่จินตนาการผมว่าน้องอาจจะดู YouTube หรือเปล่าแล้วก็เห็นเจ้าตัวนี้ก็รู้สึกว่าเออมันสวยมันน่ารักดีก็เลยปั้นคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันยังไงบ้างฮะคุณกมลพรค่ะส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าแหมเด็กๆอ่ะบางทีเขาอาจจะแบบใช้จินตนาการหรือดูจากเกมบางท่านบอกว่าเอ้ยน้องเห็นจากเกมหรือเปล่านะคะคือจริงๆเนี่ยถ้ารู้ว่าลูกเราเป็นนักปั้น
นะฮะลูกเราเป็นนักปั้นเนี่ยคุณกมลพรก็สนับสนุนให้เป็นนักปั้นได้แต่ก็ต้องดึงไปทำกิจกรรมอื่นๆด้วยเช่นไปวิ่งไปออกกำลังกายไปเล่นกับเพื่อนไม่ใช่ว่าอยู่แต่การแบบปั้นอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าถ้าเขาทำดีนะขอบคุณ YouTube ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเป็น YouTube คิดดีทีวีนะครับถ้าเขามีจินตนาการที่ดีก็ต้องส่งเสริมเขานะคะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งติดดาวกันเอาไว้เรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกเพียบไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะรับชมกันแบบสดๆอย่าลืมเข้าไปที่ Facebook TNN Live หรือง่ายกว่านั้นติดตามได้ทุกช่องทางจากลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ